ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองตอนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการห้องสมุดหลังไมค์นะคะกลับมาเจอกันแล้วก็ใช้บริการของห้องสมุดที่ฟังแล้วมีความสุขที่สุดในโลกเลยนะคะมีคนอ่านแล้วก็เล่าเรื่องดีๆจากหนังสือให้ฟังทางวิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมดิฉันรัศมีมณีนินมาทำหน้าที่ดำเนินการเช่นเคยค่ะพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะกับการอัปเดตตอนใหม่ๆบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงแล้วก็หนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มแต่ว่านอกเหนือจากนั้นก็สามารถที่จะเข้ามาใช้บริการได้ตามอัธยาศัยเลยค่ะวันนี้กระท่อมน้อยของลุงทอมนะคะงานเขียนของแฮร์ริเอต บีเชลสโตร์ที่แปลโดยออสนิทวงศ์จัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ทับหนังสือมาถึงตอนที่13แล้วนะคะจากวรรณกรรมชื่อดังในศตวรรษที่19ที่กลายมาเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการทบทวนแล้วก็ต่อสู้เปลี่ยนแปลงในเรื่องของระบบทาสวรรณกรรมที่คนผิวขาวเขียนขึ้นด้วยความเห็นอกเห็นใจในโชคชะตาของทาสผิวดำเป็นวรรณกรรมที่ทรงอิทธิพลต่อจิตใจของผู้คนมากมายค่ะมาฟังความเดิมกันเลยนะคะความเดิมตอนที่แล้วมิสโอฟิเลียรู้สึกอึดอัดใจกับบรรยากาศที่ผัวเมียคือออกัสตินเซนแคลผู้เป็นญาติของเธอเนี่ยไม่ลงรอยกับภรรยาก็คือมารีโอฟิเลียไม่เห็นด้วยกับความคิดกดขี่ทาสของมารีแต่ขณะเดียวกันก็ไม่เห็นด้วยที่เซนแคลตามใจทาสและก็ให้อิสระทาสเกินไปโดยเฉพาะการที่ปล่อยให้อีวาสนิทสนมกับลุงทอมแล้วก็ทำให้ลุงทอมเนี่ยกลายเป็นคนโปรดของอีวาไปในที่สุดคือมิสโอฟิเลียก็ยังมีความคิดว่านายก็ควรจะอยู่กับนายไม่ควรที่จะไปคลุกคลีตีโมงอะไรกับทาสมากมายนักแต่เซนแคลกับลูกสาวก็คืออีวาเนี่ยให้ความเป็นกันเองแล้วก็ปฏิบัติต่อทาสเหมือนกับเพื่อนซึ่งสิ่งเหล่านี้แม้กระทั่งมิสโอฟิเลียก็ไม่ค่อยจะพึงพอใจนักเรื่องราวชีวิตของลุงทอมกับบ้านใหม่นายใหม่จะเป็นอย่างไรนะคะครอบครัวของออกัสตินเซนแคลมีอะไรที่น่าสนใจบ้างวันนี้ติดตามได้เลยกับตอนที่13กระท่อมน้อยของลุงทอมค่ะถ้าหากทวีปแอฟริกาเป็นถิ่นฐานของชนชาติที่มีอารยธรรมและภูมิธรรมอันสูงผู้คนในประเทศนั้นก็จะไม่เป็นที่เหยียดหยามของพวกผิวขาวดังที่เป็นมาแล้วในดินแดนอันอุดมสมบูรณ์ด้วยทองคำเพชรนิลจินดาเครื่องเทศและพันไม้อันแปลกประหลาดประชาชนย่อมจะมีความเป็นอยู่อย่างสุขสบายโดยไม่ต้องถูกเบียดเบียนกดขี่ข่มเหงหรือว่าถูกกวาดต้อนมาเป็นทาสของพวกผิวขาวพวกนิโกรเป็นชนชาติที่มีนิสัยอ่อนโยนมีความซื่อสัตย์สุจริตและพร้อมที่จะยกโทษให้ผู้อื่นตามแบบอย่างของคริสเตียนที่แท้ถ้าพระเจ้าจะทรงเคี่ยนตีผู้ที่พระองค์ทรงรักแล้วพระองค์ก็ทรงเคี่ยนตีพวกนิโกรอย่างหนักที่สุดเพื่อจะขอตั้งเขาไว้ให้มีตำแหน่งสูงสุดในอาณาจักรที่พระองค์จะทรงตั้งขึ้นเมื่ออาณาจักรอื่นๆได้พินาศไปหมดแล้วเพราะว่าผู้ที่ยกตนเองขึ้นนั้นจะต้องตกต่ำลงและผู้ที่ถ่อมตัวลงก็จะถูกยกขึ้นในตอนเช้าวันหนึ่งมารีแต่งกายงดงามทันสมัยเธอสวมเสื้อแพรประดับด้วยลูกไม้แล้วก็เครื่องเพชรพลอยอันมีค่ารอบข้อมืออันขาวผ่องมีกำไลก้านแข็งฝังเพชรประดับอยู่ทุกๆวันอาทิตย์ตอนเช้ามารีจะต้องไปโบสถ์เธอแสดงตัวเป็นผู้ที่เคร่งครัดในศาสนาเสมอเธอยืนอยู่บนระเบียงเรือนด้วยเครื่องแต่งกายและเพชรนิลจินดาที่ทำให้เธองดงามเป็นสง่าตรงข้ามกับมิสโอฟิเลียผู้ยืนอยู่ข้างๆซึ่งแต่งกายเรียบๆแต่สะอาดหมดจดการที่มิสโอฟิเลียแต่งกายแบบเรียบๆไม่ใช่เพราะว่าเธอไม่มีเสื้อผ้าดีๆหรือว่าไม่มีเพชรนิลจินดาเธอมีแต่เธอรู้จักแต่งกายให้เหมาะสมกับเวลาและสถานที่ต่างหาก
สองคนนี้ก็มีบุคลิกที่แตกต่างกันสุดขั้วเลยทีเดียวมารีนั้นเป็นคนที่แต่งตัวสวยสดงดงามหรูหราฟู่ฟ้าอยู่เสมอส่วนมิสโอฟิเลียก็เป็นพวกเจ้าระเบียบแล้วก็เป็นพวกที่เรียบง่ายเป็นหลักมารีถามถึงลูกสาวว่าตอนนี้อยู่ที่ไหนแล้วก็เห็นว่าอีวากำลังหยุดพูดอะไรบางอย่างกับแมมมี่ที่บันไดแมมมี่ก็คือทาสที่อีวาเนี่ยรักแล้วทาสคนนั้นก็รักอีวาด้วยแต่ว่าเป็นทาสที่มารีไม่ค่อยจะถูกชะตาสักเท่าไหร่รู้สึกว่าแมมมี่เนี่ยขี้เกียจแล้วก็ไม่ค่อยใส่ใจเธอเพราะว่ามักจะหลับตอนกลางคืนในขณะที่เธอเนี่ยต้องการการลุกขึ้นมาปรนนิบัติดูแลทุกชั่วโมงปรากฏว่าอีวากำลังพยายามเอาขวดยาดมทองฝังเพชรให้แมมมี่เอาไว้ใช้เพราะรู้ว่าแมมมี่เนี่ยปวดหัวแมมมี่ก็ไม่ยอมรับค่ะเกรงว่าจะถูกมารีดุแต่อีวาก็ไม่ยอมอะไรคะคุณหนูจะเอาขวดยาดมทองฝังเพชรมาให้อีฉันไม่ได้หรอกค่ะเดี๋ยวคุณแม่จะดุเอาไม่ดุหรอกเอาไปเถอะหนูไม่ได้ใช้ขวดยาดมแมมมี่ต้องรับไว้อย่าขัดใจหนูนะโถฟังทูลหัวของอีฉันพูดสิคะแมมมี่พูดขณะที่อีวาหยิบขวดยาดมใส่อกเสื้อให้กับแมมมี่เด็กหญิงจูบแมมมี่แล้วก็วิ่งลงบันไดไปหาแม่อีวาหนูหยุดชักช้าอยู่ทำไมหนูหยิบขวดยาดมให้แมมมี่เอาไปโบสถ์ด้วยค่ะคุณแม่อีวาเอายาดมทองไปให้แมมมี่เหรอเมื่อไหร่จะรู้สักทีนะว่าอะไรควรทำอะไรไม่ควรทำไปเอากลับมาคืนเดี๋ยวนี้อีวามีสีหน้าหม่นหมองขณะเมื่อหันกลับมาช้าๆเพราะว่าโดนแม่ดุเซนแคลซึ่งอยู่ณที่นั้นด้วยก็รีบปลอบลูกสาวแล้วก็หันไปกล่าวกับภรรยาว่ามารีอย่าไปยุ่งกับลูกหน่อยเลยนะปล่อยให้แกทำอะไรตามใจชอบบ้างเถอะเซนแคลคะถ้าคุณขืนตามใจลูกแบบนี้แล้วก็ต่อไปแกจะมีชีวิตอยู่ในโลกได้ยังไงกันโอ้พระเจ้าทรงทราบว่าอีวาจะมีชีวิตอยู่ในโลกได้ดีกว่าเธอแล้วก็ฉันซะอีกคุณพ่อขาคุณแม่ขาอย่าเถียงกันเลยค่ะคุณแม่ไม่สบายใจเวลาเถียงกับคุณพ่ออีวาพูดแล้วก็เอามือแตะข้อศอกเซนแคลผู้เป็นพ่อเบาๆมิสโอฟิเลียหันไปถามเซนแคลว่าเซนแคลเธอจะไปประชุมกับเราไหมผมไม่ไปหรอกครับพี่ขอบคุณฉันอยากจะให้เซนแคลไปปวดซะบ้างแต่ดูเขาจะไม่สนใจเรื่องศาสนาเอาซะเลยเซนแคลชอบทำตัวเหมือนคนไม่มีศาสนาไม่รู้จักนับถือพระเจ้ารู้แล้วนะเรื่องนั้นนะพวกผู้หญิงไปโบสถ์เพื่อที่จะเรียนรู้ว่าจะดำรงชีวิตในโลกได้อย่างไรและความเลื่อมใสศรัทธาของเขาทำให้เราพลอยนับถือพระเจ้าไปด้วยถ้าฉันเกิดจะไปโบสถ์ขึ้นมาบ้างแล้วก็ฉันจะไปแห่งเดียวกับพี่แมมมี่ไปเพราะอย่างน้อยที่สุดที่นั่นก็จะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้ฉันไม่ง่วงนอนอะไรกันพวกเมสโทดิสที่ส่งเสียงเอตโรนั่นน่ะเหรอไร้กาจะตายอะไรอะไรก็ได้นอกจากโบสถ์กับหลุมฝังศพของเธอเท่านั้นอีวาหนูชอบไปโบสถ์ไหมลูกอยู่เล่นกับพ่อที่บ้านดีกว่านะขอบคุณค่ะคุณพ่อแต่หนูอยากไปโบสถ์มากกว่าไม่น่าเบื่อหรือบางทีก็เบื่อค่ะและหนูก็ง่วงนอนด้วยแต่หนูพยายามจะไม่หลับอ้าวแล้วถ้าอย่างนั้นหนูจะไปทำไมกันคราวนี้อีวากระซิบกับผู้เป็นพ่อว่าคุณพ่อคะคุณป้าบอกหนูว่าพระเจ้าปรารถนาจะให้เราไปโบสถ์และพระองค์ประทานทุกสิ่งแก่เราถ้าหากพระเจ้าทรงปรารถนาเช่นนั้นเราก็ควรจะทำตามแล้วเราก็จะรู้สึกว่าการไปโบสถ์ไม่น่าเบื่อมากนักลูกที่แสนดีของพ่อไปเถอะเป็นเด็กดีนะลูกแล้วอธิษฐานเผื่อพ่อด้วยหนูอธิษฐานเผื่อคุณพ่อเสมอค่ะเด็กหญิงตอบขณะที่โดดขึ้นรถตามมารีผู้เป็นแม่ไปเซนแคลยืนบนขั้นบันไดพลางจูบมือส่งให้บุตรสาวขณะที่รถแล่นไปเซนแคลมีน้ำตาคลอเบ้าอีแวนเจลีนลูกพ่อ
นิสัยใจคอของลูกช่างเหมาะสมกับชื่อเสียจริงๆพระเจ้ามิได้ทรงสร้างลูกมาให้เป็นผู้สอนศาสนาแก่พ่อหรอกหรือจากนั้นเซนแคลก็สูบบุหรี่อ่านหนังสือพิมพ์แล้วก็ลืมเรื่องผู้สอนศาสนาเล็กๆของเขาทางด้านของอีวาก็โดนแม่ดุอีเวนเจลินการที่ลูกแสดงความเมตตากรุณาต่อพวกคนใช้นั้นเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วแต่ลูกไม่ควรที่จะปฏิบัติต่อพวกนั้นเช่นเดียวกับที่ลูกปฏิบัติต่อญาติพี่น้องของเราหรือคนที่มีฐานะเท่าเทียมกับเราถ้าหากแมมมี่เกิดเจ็บป่วยขึ้นจริงๆลูกคงไม่อยากจะเอาแมมมี่มานอนบนเตียงของลูกหรอกนะหนูอยากจะให้แมมมี่มานอนบนเตียงของหนูจริงๆค่ะถ้าแมมมี่ไม่สบายเพราะว่าจะได้รักษาพยาบาลได้สะดวกและคุณแม่ก็รู้แล้วว่าเตียงของหนูสบายกว่าเตียงของแมมมี่มากแมมมี่เป็นที่รักของอีวานะคะมารีรู้สึกท้อใจหมดปัญญาที่จะพูดกับลูกสาวต่อไปที่ฉันจะทำยังไงดีนะเนี่ยถึงจะทำให้เด็กคนนี้เข้าใจฉันได้มิสโอฟิเลียตอบว่าเธอทำอะไรไม่ได้หรอกค่ะอีวามีสีหน้าเศร้าสลดและท่าทางไม่สบายใจอยู่ครู่หนึ่งแต่เคราะห์ดีที่เด็กๆไม่คิดถึงเรื่องอะไรอย่างเดียวนานๆอีกครู่หนึ่งอีวาก็หันกลับมาอารมณ์ดีหัวเราะอย่างร่าเริงเมื่อเห็นสิ่งต่างๆขณะที่รถแล่นผ่านไปและเมื่อทุกคนกำลังนั่งรับประทานอาหารกลางวันอยู่พร้อมหน้าพร้อมตากันเซนแคลก็ทักทายมิสโอฟิเลียเป็นไงบ้างครับคุณพี่วันนี้ที่โบสถ์มีเทศเรื่องอะไรบ้างมารีก็เป็นฝ่ายตอบแทนบอกว่าวันนี้เนี่ยเทศน่าฟังเหลือเกินเป็นคำเทศที่ถูกต้องตามความเห็นของเธอทุกอย่างเซนแคลก็เลยบอกว่ามารีท่านศิษยาภิบาลของเธอเห็นจะเทศเรื่องสำคัญมากนะเธอมีความเห็นยังไงบ้างล่ะความเห็นเกี่ยวกับสังคมของฉันค่ะพระคัมภีร์ที่เขาเทศมีว่าพระเจ้าทรงสร้างสิ่งสารพัดให้สวยงามพอเหมาะสมแก่สภาพของมันและท่านยังกล่าวด้วยว่าพระเจ้าโปรดให้มนุษย์เรามีฐานะแตกต่างกันในวงสังคมบางคนสูงบางคนต่ำบางคนเกิดมาเพื่อปกครองบางคนเกิดมาเพื่อรับใช้คนอื่นคำเทศนาของท่านศิษยาภิบาลทำให้เราไม่ต้องยุ่งยากใจในการที่จะมีท่าต่อไปเพราะท่านกล่าวว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วที่เราจะมีท่าไว้ใช้งานท่านพูดเข้าข้างเราทุกอย่างฉันอยากให้คุณได้ไปฟังจริงๆเซนแคลบอกว่าสำหรับฉันไม่จำเป็นจะต้องไปฟังเทศฉันก็พอจะเรียนรู้ที่จะทำอะไรๆให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองได้จากหนังสือพิมพ์ปีกายูนนอกจากนั้นฉันยังสูบบุหรี่ได้แต่ถ้าหากฉันไปโบสถ์ฉันก็ต้องอดสูบหนังสือพิมพ์ปีกายูนก็คือหนังสือพิมพ์ที่เซนแคลเนี่ยอ่านอยู่เป็นประจำมิสโอฟิเลียก็เลยถามว่าเซนแคลไม่เชื่อตามความเห็นเหล่านี้หรอกหรือเซนแคลบอกว่าถ้าจะให้ผมพูดเรื่องทาสแล้วก็ผมจะพูดตรงๆว่าเราต้องการมีทาสเอาไว้ใช้เพื่อจะได้รับความสะดวกสบายในทุกสิ่งพูดกันไปพูดกันมามันก็ไอ้เรื่องเดียวกันทั้งเพเสียเวลาพูดให้เมื่อยปากมารีก็ตกใจหาว่าสามีเนี่ยไม่นับถือพระเจ้าออกัสตินเธอนี่ช่างไม่นับถือพระเจ้าเสียเลยทีเดียวนะฟังเธอพูดแล้วน่าตกใจจริงๆน่าตกใจเหรอก็มันจริงนี่นะทำไมเขาไม่เทศการดื่มเหล้าเล่นไพ่แล้วก็การทำตัวอย่างสำเลเทเมาของพวกคนหนุ่มๆอย่างเราบ้างล่ะเราอยากจะได้ยินว่าสิ่งเหล่านี้ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องด้วยเหมือนกันและเธอคิดว่าการมีท่าถูกหรือผิดล่ะมิสโอฟิเลียถามขึ้นมาบ้างผมไม่มีความเห็นเหมือนอย่างพวกทางเหนือหรอกนะครับถ้าจะให้ผมตอบคำถามนั้นแล้วก็ผมคงจะถูกพวกของคุณพี่รุมกันด่าแย่ทีเดียวผมเป็นพวกที่อยู่เพื่อขว้างปาเรือนกระจกของคนอื่นแต่ตัวเองจะไม่มีวันสร้างเรือนกระจก
ให้ใครเอาหินมาขว้างหรอกครับเซนแขวก็ชอบพูดอย่างนี้เสมอล่ะค่ะคุณพี่ไม่เห็นจะพูดอะไรให้เราพอใจซะเลยฉันเชื่อว่าที่เขาพูดนอกเรื่องนอกราวเช่นนี้ก็เพราะว่าเขาไม่ชอบศาสนานั่นเองดูเหมือนว่าทั้งคู่มีเรื่องให้เถียงให้ทะเลาะกันได้แทบทุกเรื่องเลยทีเดียวศาสนาเหรอศาสนาสิ่งที่คุณพี่ได้ฟังที่โบสถ์เป็นศาสนาหรือครับสิ่งที่สามารถจะเปลี่ยนแปลงและอนุโลมตามความต้องการของสังคมมนุษย์ที่เห็นแก่ตัวนี่นะครับคือศาสนาสิ่งที่มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มีความสุขุมรอบคอบและมีความอยุติธรรมน้อยกว่าธรรมชาติอันไม่นับถือพระเจ้าและฝักใฝ่ในทางโลกของผมนี่หรือครับศาสนาถ้าผมจะแสวงหาศาสนาแล้วก็ผมต้องแสวงหาอะไรบางอย่างที่อยู่สูงยิ่งกว่าผมไม่ใช่สิ่งที่ต่ำกว่าก็มีคำถามเกิดขึ้นว่าถ้าเช่นนั้นเซนแคลไม่เชื่อหรืออย่างไรว่าพระคัมภีร์อ้างเหตุผลสนับสนุนการมีทาสเซนแคลบอกว่าพระคัมภีร์เป็นหนังสือของคุณแม่ผมคุณแม่ผมมีชีวิตอยู่แล้วก็ตายโดยเชื่อถือในพระคัมภีร์บางครั้งผมก็อยากให้คุณแม่ใช้ชีวิตสำมะเลเทเมาเหมือนอย่างผมบ้างเหมือนกันอยากให้ท่านดื่มเหล้าสูบบุหรี่เหมือนกับผมสิ่งที่ผมต้องการก็คือให้ทุกๆคนรู้จักหน้าที่ของตัวไม่ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องราวของคนอื่นคุณพี่ก็รู้ดีนะครับว่าสังคมของชาวยุโรปและอเมริกานั้นประกอบขึ้นด้วยสิ่งต่างๆที่ขัดแย้งต่อศีลธรรมอันดีของพวกคริสเตียนถ้าหากจะมีใครคนหนึ่งบอกว่าเราจำเป็นต้องมีทาสถ้าเราขืนเลิกทาสเราก็ต้องกลายเป็นขอทานและเราตั้งใจจะมีทาสเอาไว้ใช้ตลอดไปผมเห็นว่าคำกล่าวแบบนี้เป็นสิ่งที่ถูกต้องเพราะพูดตรงตามความจริงแต่เมื่อเห็นตีสีหน้าเศร้าสลดและยกข้อความในพระคัมภีร์ขึ้นมาอ้างแล้วก็ผมไม่ศรัทธาเอาซะเลยเธอช่างไม่มีความเมตตากรุณาเสียเลยนะเซนแคลมารีพูดสมมติว่าเกิดอะไรบางอย่างที่ทำให้ราคาฝ้ายตกต่ำลงและไม่มีใครคำนึงถึงการซื้อขายทาสในท้องตลาดอีกต่อไปคุณพี่คิดหรือครับว่าจะมีใครยกข้อพระคัมภีร์ขึ้นมาอ้างต่อคราวนี้แหละครับใครๆจะรู้ว่าข้ออ้างในพระคัมภีร์กับเหตุผลเป็นสิ่งที่ขัดแย้งต่อกันเสมอเซนแคลนี่เหมือนกับไม่พูดกับมารีภรรยาโดยตรงทำทีเป็นพูดกับมิสโอฟิเลียแต่ข้อความนั้นกระทบกระเทียบความเห็นของภรรยาอยู่ตลอดจะถึงยังไงฉันก็รู้สึกยินดีที่ได้เกิดมาในสมัยที่มีทาสฉันคิดว่าการมีทาสเป็นสิ่งที่ถูกและฉันไม่สามารถจะมีชีวิตอยู่ได้โดยไม่มีทาสใช้มารีก็ยังคงยืนยันเซนแคลก็เลยหันไปถามอีวาว่าอีวาลูกล่ะมีความเห็นอย่างไรในเรื่องนี้อีวากำลังเดินถือดอกไม้เข้ามาในห้องพอดีเรื่องอะไรเลยคะคุณพ่อหนูชอบอย่างไหนมากกว่ากันคืออยู่อย่างที่บ้านของคุณลุงที่เวอร์มอนต์หรือว่าอยู่บ้านที่เต็มไปด้วยคนใช้อย่างของเราที่นี่อยู่อย่างเราสบายที่สุดค่ะทำไมล่ะลูกเพราะเราจะได้มีใครๆสำหรับรักได้หลายๆคนไงคะอีวาชอบพูดแปลกๆอย่างนี้เสมอคุณพ่อคะหนูพูดแปลกหรือคะถ้าพิจารณาถึงความเป็นไปของมนุษย์ในโลกคำพูดของลูกก็ค่อนข้างจะแปลกแต่ลูกของพ่อไปอยู่ที่ไหนมาตลอดเวลารับประทานอาหารกลางวันหนูไปฟังลุงทอมร้องเพลงในห้องของแกค่ะและป้าดีน่าก็หาอาหารให้หนูกินด้วยฟังทอมร้องเพลงเหรอใช่ค่ะลุงทอมร้องเพลงเพราะมากกล่าวถึงกรุงเยรูซาเล็มใหม่ทูตสวรรค์ที่มีรัศมีสุขใสแล้วก็แผ่นดินคณาอันแล้วแกก็จะสอนให้ลูกร้องด้วยค่ะอ๋อเรียนร้องเพลงหรือท่าทางเข้าทีดีนี่ลุงทอมร้องเพลงให้หนูฟังและหนูก็อ่านพระคัมภีร์ให้แกฟังและลุงทอมอธิบายความหมายของข้อพระคัมภีร์เหล่านั้นให้หนูเข้าใจ
ช่างเป็นเรื่องน่าขันสิ้นดีทีเดียวมารีไม่เข้าใจว่าทาสนิโกรจะสามารถอธิบายพระคัมภีร์ได้อย่างไรแต่ฉันกล้ารับรองได้ว่าทอมอธิบายพระคัมภีร์ได้ดีมากทอมมีความรอบรู้ในเรื่องศาสนาเป็นอย่างดีเมื่อเช้านี้ฉันอยากจะได้ม้าเทียมรถแต่เช้าแอบไปที่คอกม้าพบว่าทอมกำลังประชุมอยู่กับพวกทาสอื่นๆฉันไม่เคยได้ยินใครอธิษฐานได้อย่างน่าจับใจเหมือนทอมแกอธิษฐานเพื่อฉันด้วยใจร้อนรนเหมือนอย่างพวกอัครสาวกบางทีเจ้านั่นอาจจะรู้ว่าคุณแอบฟังอยู่ละมั้งคนพวกนี้มีเล่ห์เหลี่ยมจะตายถ้าแกรู้ว่าฉันแอบฟังแกก็คงไม่กล้าแสดงความเห็นเกี่ยวกับฉันอย่างเปิดเผยเช่นนั้นแน่นอนดูเหมือนแกจะคิดว่าฉันยังมีอะไรอีกหลายอย่างที่ควรจะดัดแปลงแก้ไขให้ดีขึ้นและดูแกก็ร้อนใจที่อยากให้ฉันกลับใจใหม่คราวนี้มิสโอฟิเลียเป็นฝ่ายพูดขึ้นบ้างว่าพี่หวังว่าเธอน่าจะใคร่ครวญถึงเรื่องพวกนี้ดูบ้างนะผมคิดว่าคุณพี่กับทอมมีความเห็นอย่างเดียวกันอีวาคอยดูไปก่อนก็แล้วกันนะลูกคอยดูว่าพอจะกลับใจใหม่ได้หรือเปล่านี่คือครอบครัวของอีวาเด็กหญิงที่น่ารักและใครๆก็อดที่จะหลงรักเธอไม่ได้โดยเฉพาะทอมท่าที่เคร่งศาสนาอย่างเหลือเชื่อคนนี้เรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปพักสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาฟังกันต่อค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2ของตอนที่13นะคะกระท่อมน้อยของลุงทอมค่ะมีสีสันไม่เบาทีเดียวนะคะโดยเฉพาะความสัมพันธ์ของเซนแคลกับมารีก็เป็นความสัมพันธ์ที่พบได้ทั่วๆไปในสามีภรรยาที่ไม่ค่อยจะลงรอยกันสักเท่าไหร่ก่อนแต่งงานก็อาจจะไม่รู้นะคะว่าจะเป็นแบบนี้แต่พอแต่งงานแล้วก็พบว่าพูดอะไรก็ไม่ค่อยจะถูกหูแล้วก็ไม่ค่อยจะเข้าทางกันคัดข้อขัดใจกันอยู่เรื่อยและโดยเฉพาะอย่างยิ่งทั้งคู่ต่างคนก็มาจากครอบครัวที่ร่ำรวยมีฐานะก็ไม่มีใครยอมกันล่ะค่ะคนที่รับเคราะห์ก็คือลูกซึ่งต้องอยู่ท่ามกลางสถานการณ์ที่อึมครึมแล้วก็เต็มไปด้วยการโต้เถียงอยู่เสมอแล้วก็โชคดีนะคะที่เซนแคลมีลูกสาวที่น่ารักอย่างอีเวนเจลีนหรือว่าอีวาเรามาติดตามฟังกันต่อนะคะกับชะตากรรมของทาสผิวดำที่ชื่อว่าลุงทอมรวมไปถึงคนอื่นๆด้วยในเรื่องนี้ก็จะมีการกล่าวถึงชีวิตของผู้คนมากมายหลายกลุ่มหลายคนละค่ะแล้วก็ในบทต่อไปนะคะจากเรื่องของลุงทอมเราจะไปที่บ้านของพวกเควเกอร์พวกเควเกอร์ก็คือครอบครัวที่ให้ความช่วยเหลือเอลิซานั่นเองเอลิซาที่เป็นภรรยาของยอชเป็นทาสที่อยู่บ้านเดียวกับลุงทอมจำได้นะคะที่เธอหนีมาโดยการวิ่งไปบนก้อนน้ำแข็งบนแม่น้ำจนกระทั่งทำให้ฮาเล่เนี่ยไม่สามารถจะติดตามเธอได้ทันแล้วก็เธอก็หนีรอดในที่สุดบทนี้จะกล่าวถึงเอลิซาซึ่งตอนนี้ได้พบกับสามีคือยอชแล้วนะคะแล้วก็บ้านเควเกอร์ก็กำลังวางแผนที่จะให้ยอชกับเอลิซาเนี่ยสามารถที่จะหนีแล้วก็เดินทางไปแคนาดาโดยปลอดภัยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามได้เลยกับช่วงที่2ของตอนที่13กระท่อมน้อยของลุงทอมค่ะเป็นเวลาบ่ายคร้อยใกล้จะถึงเวลาอาหารเย็นภายในบ้านของพวกเควเกอร์กำลังตระเตรียมข้าวของสำหรับพวกทาสที่กำลังหลบภัยกันอย่างชุลมุนวุ่นวายราเชลฮอลิเดย์เคลื่อนไหวไปมาอย่างเงียบๆแล้วก็ช่วยรวบรวมสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับคนที่จะออกเดินทางไปในคืนนี้ยอชและภรรยาของเขากำลังนั่งอยู่ในห้องนอนเล็กๆชายหนุ่มอุ้มลูกชายไว้บนตักอีกมือก็กุมมือภรรยาไว้ทั้งสองมีสีหน้าเคร่งครึมบ่งบอกว่ากำลังใช้ความคิดอย่างหนักและมีคราบน้ำตาปรากฏอยู่บนแก้มของสองสามีภรรยาเอลิซาพูดกับยอชว่าเมื่อไปถึงแคนาดา
เธอตั้งใจที่จะช่วยยอชทำมาหากินเธอเย็บเสื้อได้ดีรู้จักวิธีซักรีดเสื้อผ้าอย่างประณีตเอลิซามีความฝันว่าเธอและสามีจะช่วยกันหารายได้มาบำรุงเลี้ยงครอบครัวของตนเป็นความฝันอันแสนงามของครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งที่จะปลดแอกตัวเองจากการเป็นทาสแล้วก็เป็นไทยแก่ตัวเองหาเลี้ยงชีวิตไปตามอัตภาพยอชบอกว่าฉันรู้สึกสบายใจแล้วก็แข็งแรงดีแม้ว่าตอนนี้เราจะไม่มีอะไรเลยนอกจากมือเปล่าๆฉันไม่อยากจะขออะไรจากพระเจ้ามากไปกว่านี้อีกแล้วเอลิซาแม้ว่าฉันจะต้องทำงานหนักทุกๆวันจนฉันมีอายุได้25และไม่มีเงินแม้แต่สตางค์เดียวไม่มีร่มไม้ชายคาจะอาศัยไม่มีที่ดินที่จะเรียกว่าเป็นทรัพย์สมบัติแต่ฉันก็พอใจฉันรู้สึกขอบคุณถ้าเพียงแต่เขาจะปล่อยให้ฉันอยู่อย่างอิสระเดี๋ยวนี้ถ้าจะทำงานและส่งเงินกลับมาสำหรับเธอและลูกของเราสำหรับนายเก่าของฉันฉันได้ใช้หนี้เขา5เท่าของสิ่งที่เขาได้เสียไปเพื่อฉันเพราะฉะนั้นฉันจึงไม่ได้เป็นหนี้อะไรเขาอีกยอร์จมีความสุขมากแม้ว่าตอนนี้เขาจะไม่มีอะไรเลยนอกจากครอบครัวแต่แค่นี้เขาก็เพียงพอแล้วทุกอย่างสามารถจะหาใหม่ได้แต่เอลิซาก็เตือนสามีว่าตอนนี้ทั้งคู่ยังไม่พ้นขีดอันตรายนะเพราะว่ายังไม่ได้อยู่ในแคนาดายังอยู่ในประเทศที่ทาสยังเป็นสมบัติของนายทาสในขณะนั้นก็มีเสียงเคาะประตูอย่างร้อนรนเอลิซารีบลุกขึ้นไปเปิดประตูซีเมียนฮอลิเดย์ยืนอยู่พร้อมกับพี่น้องซีเมียนแนะนำว่านี่คือฟีเนียสเฟรเชอร์ฟีเนียสมีรูปร่างล่ำสันแข็งแรงผมแดงลักษณะท่าทางสีหน้าสีตาแสดงว่าเป็นคนละเอียดถี่ถ้วนและเฉลียวฉลาดเขาไม่มีกิริยาท่าทางสงบเรียบร้อยเหมือนซีเมียนฮอลิเดย์ฟีเนียสมีท่าทางสดชื่นกระปรี้กระเปร่าเหมือนกับผู้ที่รู้สึกภาคภูมิใจในการที่เขามีความรู้ในสิ่งที่เขาทำแล้วก็รู้จักเตรียมวิธีป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นไว้แล้วอย่างรอบคอบฟีเนียสสหายของเราติดสาบอะไรบางอย่างที่สำคัญแล้วก็น่าสนใจสำหรับเธอและเพื่อนๆของเธอนะยอชเธอควรจะฟังเรื่องนี้ไว้ฟีเนียสบอกว่าเมื่อคืนนี้ในขณะที่เขาหยุดที่ร้านขายเหล้าซึ่งห่างจากย่านชุมชนแห่งหนึ่งเขาขับรถมาแล้วก็รู้สึกเหนื่อยมากเมื่อรับประทานอาหารเสร็จเขาก็เลยเหยียดกายลงนอนกลางกระสอบที่มุมห้องแล้วก็หลับไปเขาหลับสนิทประมาณ1หรือ2ชั่วโมงและรู้สึกตัวตื่นขึ้นมาเมื่อเห็นมีคน 2-3 คนในห้องนั่งล้อมรอบโต๊ะตัวหนึ่งกำลังดื่มสุราแล้วก็พูดคุยกันอย่างสนุกสนานฟีเนียสบอกว่าเขาได้ยินคนกลุ่มนั้นพูดอะไรบางอย่างถึงพวกควีเกอร์มีใครคนหนึ่งในกลุ่มนั้นบอกว่าพวกนั้นหนีไปอยู่ที่หมู่บ้านของพวกควีเกอร์อย่างไม่ต้องสงสัยนี่คือประโยคที่ฟีเนียสได้แอบฟังแล้วก็ได้ยินมาเช่นนั้นฟีเนียสจึงพยายามฟังอย่างตั้งอกตั้งใจแล้วก็ทราบว่าคนกลุ่มนั้นกำลังถึงพวกคือกำลังพูดถึงทาสที่กำลังหลบหนีฟีเนียสจึงทำทีเป็นนอนหลับแต่ขณะเดียวกันก็ฟังเหตุการณ์ที่มีการสนทนากันโดยตลอดเขาได้ความว่าคนกลุ่มนั้นกำลังปรึกษาหารือว่าจะส่งชายหนุ่มคนนี้กลับไปให้นายที่เคนตักกี้เพื่อให้นายลงโทษเขาเป็นตัวอย่างสำหรับป้องกันไม่ให้พวกทาสนี้โกรหนีไปอีกและอีก2คนจะพาเมียของชายหนุ่มคนนั้นไปขายที่เมืองนิวออร์ลีนส์แล้วก็กะว่าน่าจะขายเธอได้ราวๆ 1,600 หรือ 1,800 ดอลลาร์และลูกชายของ2คนผัวเมียนั่นเขาจะส่งให้พ่อทาสที่ซื้อเด็กนั่นไว้แล้วและทาสคนที่ชื่อจิมกับแม่ของเขาจะถูกส่งกลับไปให้นายที่รัฐเคนตักกี้พวกเหล่านั้นรู้ดีว่า
ฟีเนสแล้วก็พวกเควเกอร์ที่จะพาจอร์จและเอลิซาเดินทางเนี่ยจะออกเดินทางกันคืนนี้และคนกลุ่มนั้นก็จะยกพวกประมาณ 6-8 คนมาตามจับคือตามไล่ล่านี่คือสิ่งที่ฟีเนียสแอบได้ยินได้ฟังมาซึ่งก็ถือว่าเป็นประโยชน์อย่างมากราเชลฮอริเดย์วางมือจากการนวดแป้งขนมปังเพื่อฟังข่าวด้วยสีหน้าวิตกกังวลทุกร้อนเอลิซาโอบแขนรอบกายสามีเงยหน้ามองดูเขาจอร์จยืนกำมือแน่นดวงตาเป็นประกายวาวสีหน้าของเขาเหมือนสีหน้าของคนที่กำลังจะถูกพรากเมียไปขายเลหลังและก็ถูกพรากลูกไปให้กับพ่อค้าทาสทั้งที่ทุกคนอยู่ภายในความคุ้มครองแห่งกฎหมายของชาติที่เป็นคริสเตียนเอลิซาก็ถามยอชว่าเราจะทำยังไงกันจ๊ะยอชฉันรู้ว่าฉันจะทำอะไรยอชเดินเข้าไปในห้องเล็กแล้วก็เริ่มพิจารณาดูปืนของเขาดีละซีเมียนคุณคงจะได้เห็นว่าเราอาจจะมีการยิงกันบ้างล่ะซีเมียนฮอลิเดย์ไม่ค่อยเห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรงหรือว่ามีการต่อสู้กันสักเท่าไหร่ฉันขออ่อนวอนอย่าให้ร้ายแรงถึงเพียงนั้นเลยนะยอดบอกว่าผมไม่อยากให้ใครมาเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ถ้าคุณจะให้ผมยืมรถแล้วก็นำทางให้ผมจะขับรถไปสถานที่นั้นคนเดียวจิมแข็งแรงแล้วก็กล้าหาญมากผมก็เหมือนกันคือยอชเนี่ยไม่อยากจะให้พวกควีเกอร์ซึ่งถือเป็นผู้มีพระคุณต้องพลอยเดือดร้อนไปด้วยตั้งใจที่จะต่อสู้ด้วยตัวเองฟีเนียสก็ถามย้ำว่าต้องการแค่คนขับรถอย่างนั้นหรอแน่ใจเลยว่าจะสู้ได้เพราะว่าฟีเนียสเองรู้จักอะไรสองสามอย่างเกี่ยวกับทั้งนั้นโดยที่ยอชไม่รู้คือฟีเนียสก็พูดด้วยความเป็นห่วงว่าถ้ายอชจะสู้ตามลำพังกับจิมเขาไม่แน่ใจว่าจะรับมือไหวหรือเปล่ายอชก็บอกว่าเขาไม่อยากให้ใครมาเกี่ยวข้องด้วยคือเกรงใจไม่อยากทำให้ลำบากเกี่ยวข้องเหรอฟีเนียสพูดด้วยสีหน้าแปลกประหลาดและมีไหวพริบถ้าเธอต้องการให้ฉันเกี่ยวข้องเมื่อไหร่แล้วก็โปรดบอกให้ทราบด้วยซีเมียนก็เลยบอกว่าฟีเนียสเป็นคนฉลาดและมีฝีมือดีจอร์จเธอควรทำตามคำแนะนำของเขานะแต่ระวังอย่ารีบยิงเร็วเกินไปคนหนุ่มๆมักจะเลือดร้อนเสมอผมจะไม่ยิงใครผมเพียงแต่ขอให้เขาปล่อยให้ผมเป็นอิสระและผมจะออกไปอย่างสงบผมมีพี่สาวที่ถูกขายในตลาดเมืองนิวออร์ลีนส์ผมรู้ดีว่าเธอถูกขายไปเพื่ออะไรและคราวนี้จะให้ผมยืนดูพวกนั้นมาแย่งเอาเมียของผมไปขายต่อหน้าต่อตายังงั้นเหรอครับในเมื่อพระเจ้าทรงประทานลำแขนอันแข็งแรงให้ผมเอาไว้สำหรับป้องกันเธอก็ขอพระเจ้าโปรดช่วยผมด้วยผมจะต่อสู้จนกว่าจะหมดลมหายใจก่อนที่เขาจะแย่งเอาเมียและลูกของผมไปได้ท่านจะติเตียนผมได้เหรอครับซีเมียนก็บอกว่าไม่มีใครติเตียนเธอได้หรอกนะยอชมนุษย์ผู้มีเลือดเนื้อทุกคนก็ต้องทำแบบเดียวกับเธอทั้งนั้นวิบากแก่โลกเพราะความยุ่งยากเดือดร้อนที่เกิดขึ้นแต่วิบากแก่คนทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ก่อเหตุยุ่งยากเดือดร้อนเหล่านั้นแต่ถ้าเกิดว่าท่านตกอยู่ในสภาพเช่นเดียวกับผมท่านจะไม่ทำอย่างผมหรือครับฉันขอวิงวอนไม่ให้ต้องลองทำแบบนั้นเพราะฉันเป็นคนอ่อนแอมากฟีเนียสบอกว่าฉันคิดว่าฉันจะแข็งแรงอย่างมากมายนะในกรณีแบบนั้นนี่นะยอชฉันไม่แน่ใจหรอกว่าฉันจะไม่ช่วยเธอต่อสู้ถ้าเธออยากจะสู้คือดูเหมือนว่าฟีเนียสเนี่ยเป็นคนที่ชอบบู๊อะนะชอบสนุกชอบต่อสู้เป็นคนเลือดร้อนฟีเนียสเคยเป็นพรานที่แข็งแรงค่ะแล้วก็เป็นคนที่มีฝีมือแม่นยำมากต่อมา
เขาแต่งงานกับหญิงสาวพวกควีเกอร์แล้วก็ย้ายมาตั้งบ้านอยู่กับพวกควีเกอร์ฟีเนียสเป็นคนซื่อสัตย์ไม่กินเหล้าเมายาแต่ว่าเป็นคนที่กล้าหาญแล้วก็ค่อนข้างจะมุทะลุดุดันอยู่สักหน่อยราเชลก็บอกว่าฟีเนียสมักจะทำอะไรตามใจชอบอยู่เสมอแต่เราทุกคนคิดว่าเขาเป็นคนรอบคอบและก็ฉลาดราเชลพูดเหมือนกับว่าจะให้ยอร์ชเนี่ยฟังฟีเนียสเอาไว้บ้างกับสิ่งที่ฟีเนียสแนะนำเพราะว่าเขาเป็นคนดีแล้วก็เป็นคนที่เรียกว่าไว้ใจได้นะคะนิสัยดีฉลาดรอบคอบยอร์ชก็ถามว่าตอนนี้เนี่ยรีบเตรียมตัวหนีกันไม่ดีหรอฟีเนียสก็บอกว่าฉันตื่นขึ้นมาตอนตีสี่รีบขี่ม้ามาบอกก่อนที่พวกนั้นจะออกเดินทาง 2-3 ชั่วโมงแต่เราต้องเดินทางก่อนเวลาพรบค่ำถึงจะปลอดภัยเพราะมีคนชั่วร้ายบางคนในหมู่บ้านที่แอบส่งข่าวล่วงหน้าไปให้พวกศัตรูของเราทราบถ้าเขาเห็นรถของเราอีกสัก2ชั่วโมงเราก็พอจะไปได้ฉันจะไปหามิเชลครอสว่าจ้างเขาให้นำม้าฝีเท้าเร็วมาด้วยจะได้คอยสังเกตการตามถนนแล้วก็เตือนให้เรารู้ตัวว่ามีใครตามมามิเชลมีม้าซึ่งวิ่งชนะม้าตัวอื่นๆและเขาสามารถจะควบม้ามาบอกเราได้ถ้ามีอันตรายอะไรเกิดขึ้นจริงๆฉันจะออกไปบอกจิมกับแม่เขาให้เตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็ไปดูม้าเรามีโอกาสจะเดินทางไปถึงหมู่บ้านข้างหน้าได้ก่อนที่พวกนั้นจะตามทันทำใจดีๆเอาไว้เถอะนะยอร์ชครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราจะได้ผจญภัยกันละฟีเนียสพูดในขณะที่เปิดประตูซีเมียนก็บอกว่าฟีเนียสเป็นคนที่ฉลาดเอาการเขาจะทำสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อเธอนะยอร์ชผมเสียใจครับผมพลอยทำให้ท่านต้องเดือดร้อนไปด้วยเราจะขอบคุณเธอมากทีเดียวยอร์ชถ้าเธอไม่พูดถึงเรื่องนี้อีกสิ่งที่เราทำนี้เราทำเพราะความรู้สึกผิดชอบซีเมียนหันมาทางราเชลแล้วก็บอกว่ารีบไปจัดเตรียมอะไรๆมาเลี้ยงสหายพวกนี้เถอะเราจะส่งเข้าไปโดยไม่มีอะไรกินนั้นไม่ได้หรอกนะราเชลกับลูกๆก็กำลังเตรียมอาหารกันวุ่นวายทำขนมข้าวโพดต้มหมูแฮมและไก่แล้วก็รีบเตรียมอาหารเย็นยอร์ชกับภรรยานั่งอยู่ด้วยกันในห้องเล็กๆแขนของคู่สามีภรรยาโอบรอบกายกันและกันทั้งสองพูดกันอย่างร้อนรนเพราะเขาทราบว่าบางทีมีเวลาอีก 2-3 ชั่วโมงข้างหน้านี้อาจจะพรากเขาจากกันชั่วนิรันดร์ก็ได้คือตอนนี้เนี่ยทั้งคู่กำลังจะหนีแต่ไม่มีใครรู้ว่าจะหนีรอดหรือไม่และถ้าหนีไม่รอดหนีไม่พ้นนั่นหมายถึงว่าทั้งคู่อาจจะไม่มีโอกาสได้เจอกันอีกตลอดชีวิตก็เป็นไปได้เช่นกันเอลิซาคนที่มีเพื่อนฝูงมีบ้านที่ดินเงินทองและสิ่งอื่นๆสารพัดไม่สามารถจะรักกันได้เหมือนอย่างเราหรอกนะเราผู้ที่ไม่มีอะไรนอกจากคนที่เรารักจนกระทั่งฉันได้พบเธอเอลิซาไม่มีใครเคยรักฉันนอกจากแม่และพี่สาวที่น่าสงสารของฉันฉันเห็นพี่เอมิลี่ตอนเช้าที่พ่อค้าทาสจะพาไปพี่เดินมาที่มุมห้องที่ฉันนอนอยู่แล้วก็บอกว่ายอร์ชยอร์ชที่น่าสงสารเพื่อนคนสุดท้ายกำลังจะจากไปแล้วเด็กน่าสงสารเอ้ยน้องจะเป็นอย่างไรต่อไปตอนนั้นฉันลุกขึ้นยืนเอาแขนโอบร่างพี่ไว้แล้วก็ร้องไห้พี่ก็ร้องไห้ด้วยนั่นเป็นถ้อยคำอ่อนหวานที่ฉันได้ยินเป็นครั้งสุดท้ายในเวลา10ปีอันเนิ่นนานหัวใจของฉันเหี่ยวแห้งมาตลอดจนกระทั่งได้พบเธอและความรักที่เธอมีต่อฉันเปรียบเสมือนน้ำทิพย์ที่ชโลมร่างอันไร้วิญญาณของฉันให้กลับคืนชีพฉันกลายเป็นคนใหม่ตั้งแต่นั้นมาเอลิซาฉันจะยอมสละเลือดจนหยดสุดท้ายแต่ฉันจะยอมให้พวกนั้นมาแย่งเธอไปจากฉันไม่ได้ใครจะแย่งเธอไปมันจะต้องข้ามศพฉันไปก่อนขอพระเจ้าทรงเมตตาเราด้วยเอลิซาพูดพลางสะอื้นเป็นช่วงเวลาที่ทุกคนมีความรู้สึกหลายอย่างคละเคล้ากันมีความหวังที่จะได้หนีไปยังแคนาดา
ไปมีชีวิตใหม่มีครอบครัวที่อบอุ่นแม้ว่าจะยากจนแต่ก็เป็นอิสระแล้วก็มีความสุขแต่ขณะเดียวกันก็มีความหวาดกลัวไม่แน่ใจว่าผู้ที่ติดตามทาสกลุ่มนั้นจะสามารถติดตามมาทันแล้วก็สามารถที่จะเอาชนะเขาได้หรือไม่เมื่อรับประทานอาหารเย็นแล้วทุกคนก็เตรียมตัวที่จะออกเดินทางรถบรรทุกที่มีผ้าคลุมเอาไว้อย่างมิดชิดได้มาจอดที่ประตูคืนนั้นท้องฟ้าแจ่มกระจ่างด้วยแสงดาวฟีเนียสกระโดดลงมาจากรถเพื่อรับผู้โดยสารให้ขึ้นไปนั่งในรถให้เรียบร้อยยอชเดินออกมาจากประตูมือหนึ่งอุ้มลูกมือหนึ่งจุงภรรยาเขาก้าวเท้าอย่างมั่นคงดวงหน้าของชายหนุ่มมีความเคร่งขรึมและแฝงแววเด็ดเดี่ยวราเชลกับซีเมียนสองสามีภรรยาผู้อารีก็เดินตามออกมาฟีเนียสบอกว่าเขาจะจัดที่นั่งข้างหลังให้ผู้หญิงและเด็กเอาหนังสัตว์สองผืนปูข้างในรถแล้วก็จัดที่นั่งให้สบายที่สุดเพราะว่าจะต้องเดินทางกันไปทั้งคืนนอกเหนือจากครอบครัวของยอร์ชก็ยังมีจิมกับแม่ผู้ชราหญิงชราก็กังวลใจเช่นกันว่าคนที่ตามมาจะสามารถตามทันแล้วก็จับแกเอาไปขายได้อีกขณะที่ยอร์ชกำลังคุยอยู่กับจิมแล้วก็เตรียมตัวเตรียมใจในการที่จะรับมือกับผู้ติดตามเอลิซาก็ร่ำลาราเชลและครอบครัวเควเกอร์ผู้มีจิตใจเมตตากรุณาแล้วก็ดีต่อเธอมาตลอดซีเมียนช่วยพยุงราเชลช่วยพยุงเอลิซาขึ้นรถเอลิซาอุ้มลูกชายเข้าไปนั่งอยู่บนหนังสัตว์ที่ปูเอาไว้ทางท้ายรถจากนั้นก็เป็นแม่ของจิมก็คือจัดให้ผู้หญิงเนี่ยนั่งในที่ที่สบายที่สุดส่วนยอชและจิมก็นั่งอยู่บนไม้กระดานครุขระที่ปูเอาไว้ข้างหน้าฟีเนียสปีนขึ้นไปนั่งหน้ารถแล้วก็ร่ำลาซีเมียนกับราเชลจากนั้นรถก็ค่อยๆเคลื่อนที่แล่นฝ่าอากาศอันหนาวเย็นไปตามถนนที่ครุขระไม่มีใครพูดจากันเพราะว่ารถกระแทกไปมาเสียงล้อรถลั่นเอี๊ยดเอี๊ยดกรบเสียงอื่นๆรถลั่นผ่านป่าอันมืดครึ้มข้ามท้องทุ่งอันเปล่าเปลี่ยวอ้างว้างรถขึ้นเขาผ่านหุบเขารถแล่นต่อไปเป็นเวลาหลายชั่วโมงและในไม่ช้าแฮร์รี่เด็กน้อยก็หลับสนิทอยู่บนตักของเอลิซาและในที่สุดหญิงชราผู้น่าสงสารก็ลืมความกลัวและแม้แต่เอลิซาก็อดที่จะรู้สึกง่วงนอนไม่ได้มีฟีเนียสคนเดียวที่ยังคงกระปรี้กระเปร่าขับรถไปผิวปากไปด้วยความร่าเริงประมาณตีสามยอชได้ยินเสียงฝีเท้าม้าควบมาข้างหลังห่างออกไปเล็กน้อยจึงกระตุ้นฝีข้างสีฟีเนียสบอกว่านั่นเสียงมิเชลฉันจำเสียงฝีเท้าม้าของเขาได้มิเชลใช่แน่แล้วมิเชลคือใครนะคะติดตามได้ด้วยความตื่นเต้นตอนต่อไปตอนที่14มิเชลเป็นเพื่อนหรือว่าเป็นคนติดตามหมายถึงคนติดตามในที่นี้ไม่ได้ติดตามมาดูแลนะแต่เป็นคนติดตามที่จะเอาพวกทาสเหล่านี้เนี่ยกลับไปคืนนายแล้วก็กลับเอาไปขายก็คือพวกล่าทาสนั่นเองฟีเนียสจะสามารถพาครอบครัวของยอชและจิมไปสู่ความฝันอันเสรีได้หรือไม่ติดตามต่อไปตอนหน้านะคะกระท่อมน้อยของลุงทอมค่ะแฮร์รีเอต บีเชอร์สโตแปลเป็นไทยโดยออสสนิทวงจัดพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ทับหนังสือวันนี้หมดเวลาแล้วพบกันใหม่ตอนหน้านะคะสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง